คุณยายครับความหึงเนี่ยบางทีมันมาแบบไม่รู้ตัวจริงๆนะเวลาลมเพชรจะหึงมันมาเนี่ยมันจากคนแบบน่ารักน่ารักกลายเป็นคนแบบไม่น่ารักถ้าเรารู้ว่าเราจะหึงเนี่ยเราจะจัดการความรู้สึกตรงนี้ยังไงฮะไม่ถึงเราเป็นคนหึงเหรอใช่ครับเราแบบตอนแรกเราก็ดีๆแหละแต่พอแบบเจอแฟนเราไปคุยกับคนนั้นคนนี้บางทีแบบมันหึงมาเองมันมาเองโดยไม่รู้ตัวไม่มันไม่ได้มาเองมันอยู่ในกมลสันดานเราอยู่ฮะหัวเราะเลยครับหลายๆคนก็ไปเป็นหรือเปล่าฮะเป็นไหมคือเวลาที่เราระแวงคนเนี่ยแสดงว่าความคิดเราฟุ้งซ่านอ่ะอันนี้สอนเรื่องการภาวนาว่าดีละสมมติเรามองเขาแล้วมันมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในสิ่งที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับคนที่เรารักแต่คนอื่นเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอาจจะต้องทำหน้าที่อะไรของเขาตรงนั้นเนี่ยเราก็ระแวงเลยว่าคนของเราที่เรารักจะเปลี่ยนใจเนี่ยอย่างเงี้ยมันฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยมันปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาถ้าเรารักใครสักคนแล้วมีใครสักคนหนึ่งมาทำให้คนที่เรารักเนี่ยอาจจะทำหน้าที่การงานอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันก็เป็นคุณค่านะมันก็จะเห็นมันจะแยกได้มันจะแยกแยะได้คนที่หึงมันแยกแยะไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้แล้วมันมีความสำเร็จของคนที่เรารักซึ่งเขาไม่มีทางหรอกเราไว้ใจเขาแล้วว่าเขาไม่มีทางหรอกที่จะนอกใจเราแต่จังหวะเวลาโอกาสณขณะนั้นเนี่ยการเปิดใจกว้างๆระหว่างอคติของเราจะทำให้เกิดการมองเข้าไปในคนที่เรารักอย่างไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาแล้วเราจะยังเห็นคนที่เรารักมีความสุขเติบโตเพราะเขาไม่เปลี่ยนใจที่จะไปมีคนอื่นอันนี้เราต้องรู้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนใจแสดงว่าคุณก็ไม่ไว้ใจตัวคุณเองและคุณก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจเพราะคุณไม่ไว้ใจตัวคุณเองใจคุณไม่กว้างพอคุณก็คิดหวาดระแวงกับคนที่คุณรักหรือคนที่เข้ามาใกล้คนที่คุณรักคุณก็จะไม่สงบคุณไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นแต่คุณทุกข์เพราะคุณคิดผิดครับ